ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราได้ชมกันไปแล้วกับ Motorbike Journey นะครับได้เห็นว่าเราได้เห็นแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้เห็นว่าเขาไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาแต่เราได้เห็นแล้วพี่เขาหน้าตาหล่อเลยแฟร์ก็สวยใช่นะแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาไม่อยากเปิดเผยเขาเป็นเผยผลส่วนตัวเราไม่ว่ากันตรงนั้นใช่ครับผมยังไงก็ติดตามได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้บอกว่าถ้าเมื่อกี้แอบคุยกันครับหลังไมค์บอกว่าถ้ามีคลิปไปไหนมาใหม่แล้วเราจะมาออนในรายการ Speed Rider ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับผมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับกับช็อคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับพูดถึง X-Speed เลยแล้วต้องจัดหน่อยไหมพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปครับใช่ไหมครับพี่จอนไปด้วยครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะเฮียวิทที่ X-Speed อยุธยาอยุธยานะครับจะมีการรู้สึกเหมือนเป็นมิทติ้งเป็นมิทติ้งเป็นเขาเรียกอะไรที่ศูนย์ค้าอยุธยาแกรนครับถ้าจำไม่ผิดก็เรียกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศกลับมาฝากกันใช่ครับทีมงานไปถ่ายก็ติดตามใครที่ไม่ได้ไปใครอยู่ใกล้ก็ไปเจอกันครับผมใครที่ไม่ได้ไปก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาดูกันในการหรือเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆก็ไปเจอกันที่ได้ไปเจอกันที่นู่นได้นะฮะเวลาประมาณสัก4โมงเป็นต้นไปครับโอเคมาช่วงนี้เราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98นะครับครับผม SMS 482-7772ครับพิมพ์4เว้นบล็อกตอบในคำถามใช่ครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันนะฮะโนวา RS Super ยังน่าเล่นไหมครับอะไรนั่นน่ะ3หมื่นซิลแล้วอย่างโอ้ผมว่าก็ยังแพงนะแพงมากด้วยเพราะตรงวาเอสซูเปอร์เมื่อก่อนขาดไหนแค่นั้นเองครับใช่เมื่อก่อนเขาขายกันคัน 2-3,000 เองไม่กี่พันนะตรงวาไม่มีราคาแล้วใช่แต่ว่าก็กลับมาเล่นกันอีกก็มีกระแสที่ก็เล่นกันแต่ผมกลัวเล่นไม่นานผมกลัวว่าซื้อมา13เนี่ยพอเล่นแล้วพวกอยู่ดีปล่อยทิ้งกันอีกเล่นกันไม่ถึงปีหรือเอา6เดือนนะอ่ะขอให้มันถึงก่อนใช่แล้วคันนี้ราคามันจะหล่นเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่ผมไม่รู้นะว่าบิ้วมาทั้งคันเนี่ยในกรณีของเดิมแต่งหรือว่าเปลี่ยนป้องเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนของอะไรมาบ้างแต่ถ้าบิ้วสภาพเดิมสูงทั้งคันเนี่ยรถบิ้วคือรถบิ้วครับใช่และอย่างราคาเมื่อกี้มันต้องแบบของแต่งทุ่มท่วมใช่แล้วของแต่งต้องแพงด้วยถึงจะเป็น 5A ก็ยังดีไงพี่แต่ว่ากระแสจริงๆตอนนี้ของ2จังหวะที่เข้ามาจริงมันจะเป็นพวกตัว150KRเซอร์ปิโก้ครับ NSR อะไรพวกนั้นหรือ TZR นะพวกนั้นราคามันถึงยังน่าเล่นอยู่ถึงราคามันจะแพงกว่านี้ก็เถอะแต่ว่ากระแสผมว่าน่าจะยังไม่ตกง่ายๆแต่เนี้ยคือโนวามันจริงๆกระแสมันไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นเนาะกระแสไม่แรงมากครับแต่ราคาของตอนที่เปิดมาตอนนี้มันค่อนข้างจะผมว่ามันแรงไปนิดนึงอ่ะใช่ไม่ดีแต่ผมว่าแรงเยอะอ่ะถูกต้องมันอยู่ที่ว่าของมายังไงมากกว่าครับผมครับสวัสดีครับพี่ๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอะไรเนี่ยบาอ๋อคุณบาสซิเวอร์โอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณบาสยังไงก็อย่าลืมเข้ามาชมกันอีกนะที่วันนั้นขับฟอร์ซ่า300เข้ามาชมการจัดน้องด้วยครับผมนะฮะ PCX จอดับเวลาขับรถทำไงดีครับจออะไรดับจอหน้าไมค์เหรอจอดับน่าจะตัวนี่นะเรือนไมค์หน้าไมค์ดับไปเลยมีโอกาสที่ปั๊กมันจะหลุดไหมเพราะว่ามันไม่น่านี่นะ50-50ครับเพราะเขาบอกว่าเวลาขับด้วยถ้าเกิดจอดแล้วติดมันอาจจะมีสายอะไรสายอะไรหักสายอะไรหักในแต่ว่า PCX เนี่ยมันเป็นผมก็ยังไม่เคยรื้อทั้งคันนะครับหรือได้แต่เฉพาะช่วงท้ายแต่ช่วงหน้าเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้รื้อแต่ว่าถ้าขาดอย่างนั้นน่ะผมว่าต้องเช็คระบบสายไฟอะครับหรือไม่ก็ซ็อกเก็ตเพราะอย่างที่ผมรื้อมาNMAX ผมเองนะโดยส่วนใหญ่ซ็อกเก็ตเขาจะเป็นปลั๊กตัวใหญ่ตัวเดียวเลยใช่แล้วก็รวมเลยเป็นแผ่นรวมเลยทีเดียวใช่แล้วก็คือเสียบเข้าไปมันอาจจะรวมหรืออาจจะสายไฟมันข้อต่อของท่อทองเหลืองมันอาจจะรวมหรือสายมันอาจจะหักในนะฮะต้องลองรื้อออกมาแล้วลองขยับดูถ้าเกิดสมมติเราเปิดหน้าจอปกติยังไม่ขับแล้วมันติดแล้วเราเอามือซ้ายขวาดูมือเขี่ยอะไรก็ได้พี่ถ้าเขี่ยแล้วมันดับติดก็แสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งคันนี้ก็ต้องมานั่งไล่สายกันดูว่าแต่ละตัวนะตัวไหนมันไม่ติดใช่รถคันนี้ต้องไปซนอะไรมาเพราะอยู่ดีๆมันไม่น่าจะหลุดง่ายๆรถยังใหม่ๆอยู่ PCX ใช่ครับผมนะอาจจะเคยรื้อทำทุกสกุลสีอะไรก็ว่าอาจจะรื้อมาแล้วมันไปเกี่ยวไปโดนอะไรก็เป็นไปได้หรือตอนประกอบทางช่างเขาประกอบแล้วอาจสายมันอาจจะไปพับพอใช้เวลานานสีไปสีมาสายอาจจะขาดในหรืออาจจะหักในอะไรได้ครับนะฮะออกคันไหนคุ้มสุดครับ CB 400 AJR 400 M/
แล้วก็ TNT 25ตัวเลือก CB 400ตัว Super 4 XJI XJR XJR 400หลายแนวแล้วเกินอ่ะใช่ XJR นี่มันคือชอบออกแนวช็อปเปอร์ใช่ไหมอ๋อเป็นไอ้นี่ครับเป็นเนกเก็ตเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็น CB 400คือต้องบอกว่าทุกตัวเป็นเนกเก็ตหมดพี่แต่ว่าไอ้ตัว CB 400กับ XJR 400เนี่ยมันจะเป็นรถค่อนข้างเก่าแล้วมันมีมาตั้งแต่ประมาณปี93ขึ้นมาอย่างนึกว่า XJR ตัวเก่าที่เป็นทรงช็อปเปอร์ตัวอ๋อยังไม่ใช่พี่อันนี้ XJR ตัวนี้จะเป็นเนกเก็ตเนกเก็ตแต่ไอ้2ตัวนั้นเนี่ยคือมันเป็นรถที่มีอายุอานามค่อนข้างเยอะแล้วครับส่วน M/ CC ก็จะน้อยกว่าชาวบ้านทั้งช่องเขาเลยนั่นเนี่ยประมาณนี้ฮะอันนี้จะเป็นซุปเปอร์โฟร์ CB 400ซุปเปอร์โฟร์แล้วก็อีกตัว XJR ก็ทรงจะคล้ายๆนี่เหมือนกันแต่เป็นของ Yamaha ไอ้นี่มันXJR อันนี้ XJR หรอ XJR เออใช่คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันกับ Honda อ่าฮะตัวนี้ XJR นั่นแหละนะฮะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าปีเก่าขนาดไหนใช่มันปีเก่าขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเล่นอย่างพวกตระกูล Honda เนี่ยมันดีอย่างที่ว่าในเรื่องของอะไหล่หาง่ายเข้ามาเยอะส่วน XJR เนี่ยจะมีน้อยกว่าหาค่อนข้างยากกว่ายากแต่ถามว่าช่างซ่อมได้ไหมก็ยังซ่อมได้อยู่ใช่ส่วนถ้าเกิดจะเอารถใหม่อย่างพวกM/กับ TNT เรื่องอะไหล่เนี่ยสบายใจได้แต่ TNT เนี่ยอะไหล่บางตัวถ้าเกิดเป็นหนักๆจริงๆก็รอยาวเหมือนกันถึงจะมีแต่รอยาว M Slash เนี่ยความเร็วน้อยสุดใช่ CC มันน้อยสุดอ่ะ CC มันน้อยสุดแล้วโอเอาง่ายๆเครื่อง150วิ่งได้อยู่ประมาณสัก100ไม่ถึงพี่ถ้ารถเดิมเลยประมาณสัก100ไม่เกิน120เหรอ120นิดๆถ้าเดิมๆเลยนะกว่าจะเค้นถึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะถ้าไม่เน้นความเร็วผมว่า M Slash ก็น่าสนใจนะฮะส่วนถ้าเกิดจะเอาความเร็วหน่อยความแรงหน่อยก็CB ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะอะไรหาง่ายกว่าหาง่ายกว่า XJR คนเล่นเยอะใช่แต่ถ้าจะเอาเบนเนลลี่เนี่ยก็คือในเรื่องของการขับขี่ก็ถือว่าดีกำลังงานได้แต่ลองศึกษาในเรื่องของปัญหาเขาหน่อยว่ามันมีอะไรคุณจะรับปัญหาเขาได้หรือเปล่าใช่ครับผมง่ายๆว่าอย่าถูกหวยกับเบนเนลลี่อ่ะถ้าถูกหวยคุณก็จุกอ่ะครับผมมันมีรถดีครับแต่ถ้าถูกหวยอ่ะจุกเลยเพราะจริงๆเบนเนลลี่เนี่ยให้ออปชันให้ในอะไรต่างๆนานามันเนี่ยถือว่าแทบไม่ต้องแต่งแล้วอะแล้วก็ถ้าเราพอใจในสภาพรถเขาอะใช่แล้วเอาไปใช้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีขี่ดีแต่อย่าให้มีปัญหาแล้วปวดหัวไม่รู้จะจบเลยใช่ครับครับผมพี่เอกซ่อมเครื่องยามาฮ่า2จังหวะเป็นคาบูได้ไหมครับโอ้ยผมทำรถมาตั้งแต่สปินเตอร์ครับไม่รู้ซ่อมได้ป่ะตรงนั้นผมก็ไม่มั่นใจนะถามใครไม่ถามใช่ไหมถามช่างรุ่นเก่าเนี่ยเขาเริ่มต้นมาตั้งแต่เครื่องคบูก่อนใช่ครับถ้าช่างรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่เคยเจอคบูเจอมาก็หัวฉีดแล้วเพียงว่าช่วงถ้าเรื่องนี้เบสิกเลยคบูยังไงต้องผ่านมือพี่เอกผ่านมาก่อนครับเพียงว่ามันซ่อมได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมจะให้ซ่อมก็คืออย่างรถคันนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจคุณทุ่มเงินเป็นหมื่นมันแพงกว่าที่ขายรถทิ้งทำแล้วคุ้มไหมทำแล้วคุ้มเนี่ยมันผมจะบอกข้อเสียให้ลูกค้าฟังก่อนถ้าคุ้มคุณคิดว่าเอ้ยแพงเท่าไหร่ผมก็จะซ่อมคันนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจผมรับหมดแล้วครับแต่ผมจะเสียอยู่อย่างนึงคือผมไม่รับจัดสภาพรถแต่ถ้าเอาเครื่องมาผมรับแต่มาบอกพี่บิ้วใหม่ไม่ทันคันเลยอ่ะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางไปเก็บทำให้เรียบร้อยหาชุดส่งชุดสีลงอะไรมาให้ครบแล้วเครื่องมาว่ากันใช่คือทางถนัดพี่เอกใช่เพราะผมไม่ถนัดในการเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยก่อนแต่ละคนมันถนัดไม่เหมือนกันเลยมันแนวทางใครทางมันอยู่แล้วของพี่เอกเน้นเครื่องเน้นทำให้เหมือนเดิมหรือทำให้แรงนะทำได้ครับผมมีสายเข้ามาครับผมสวัสดีครับคุณก๊อฟครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอยากสอบถามใน Exciter นะครับครับผมครับออกตอนเช้าเครื่องเย็นนะพี่สตาร์ทคือสตาร์ทแล้วออกตัวแล้วมันจะเวลากำค้างน่ะมันจะเสียงดังปักๆๆๆเป็นเพราะอะไรครับกำค้างหรือปล่อยค้างพี่คือเราออกตัวตอนเช้านะครับบอกตัวตอนเช้าอ่ะพอจะผ่อนเข้าเปลี่ยนเกียร์นะฮะแล้วมันจะเสียงดังเคาะแบบปัก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 เลยอ่ะก๊อก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 ใช่ครับมันถามนิดนึงมาเสียงมันดังมาจากช่วงไหนเอ่ยช่วงเครื่องช่วงท่อหรือว่าแต่ว่าถ้าหากเราขับไปถ้าใครว่ามันร้อนอ่ะพี่เครื่องร้อนแล้วไม่เป็นสภาพนั้นมันเหมือนกับน้ำมันมันยังไม่ขึ้นหัวมากกว่าครับแสดงว่าเป็นตอนที่ปล่อยคาร์ดออกไปใช่ไหมกำคาร์ดอะไรเงียบป่ะกำคาร์ดช่วงเวลาเราบีบคาร์ดเข้ามานะครับที่เวลาเราจะผ่อนจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันก็จะเคาะแบบเคาะลั่นเลยตรงข้างล่างนะครับก็คืออยู่ในช่วงด้านฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนี่พอจับเสียงได้ไหมเอ่ย
มันจะอยู่ตรงระหว่างช่วงของเมเตอร์นะครับผมก็แต่ว่ามันจะดังแบบสั่นสะท้านเลยแบบเหมือนกับเพาะอะไรเลยงอกเลยเหรอครับแบบปักปักเลยนะครับแต่ถ้าหาว่าเราขี่ไปปกติขี่ไปแบบว่าเครื่องล้อหรืออะไรทุกอย่างคือปกติเลยครับวิ่งออกตัวปกติเร่งขึ้นเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้พยายามจำแนกอยู่ฮะว่าถ้าสมมติเสียงมันมาจากฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นพวกจานไฟพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝั่งขวามันก็เป็นในเรื่องของชุดคลัตช์ไม่ผมกลัวตอนที่ว่าจะเป็นเฉพาะตอนเช้าหรือเปล่าไงพี่ถ้าจะเป็นเย็นอะตอนเครื่องเย็นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่น้ำมันยังไม่ขึ้นหัวอย่างนึงแล้วก็เครื่องมีอาการวูบๆอยู่แต่เราขับแล้วยังไม่ถึงรอบเราเปลี่ยนเกียร์เหมือนกับรถกระชากจะดับแล้วก็ก๊อก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 ใช่แบบสะท้านเลยนะใช่พี่ถ้าเกิดรถรอบเครื่องไม่ได้แล้วพี่ไปเปลี่ยนเกียร์มันเป็นแทบทุกคันนะในกรณีรถเครื่องวอร์มยังไม่ได้อุณหภูมิงี้นี่พี่ก็ลองติดเครื่องทิ้งไว้ก่อนพี่ลองติดเครื่องทิ้งไว้สักพักนึงแล้วลองขี่ดูเป็นเสียงเดิมยังอยู่ไหมคือทีนี้ช่วงกลางวันเหมือนกันนะครับเวลาเราจอดเสร็จใช่ไหมพอจะสตาร์ทมาเนี่ยถ้าเราไม่วอร์มเครื่องครับพอออกไปสักพักมันจะสตาร์ทเลยปัก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 ตรงข้างล่างตรงแต่ผมเคยไปถามตามศูนย์ไอ้ที่ว่าข้างนอกนะครับบอกว่าเป็นที่คัทหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ถ้าคัทมันจะเปลี่ยนเกียร์มันจะไม่ดังกระชากอย่างนั้นน่ะมันจะคือถ้าเราบีบคัทแล้วมันอย่างเงียบในกรณีรถถ้าหากว่าบีบช่วงจังหวะที่เราจะบีบคัทนี่นะฮะครับมันต้องเงียบพี่ปักเลยนะพี่ดังมากเลยคัทแล้วดังอย่างนั้นพี่ลองเข้าศูนย์ไม่ดีกว่าเหรอพี่ถ้าจะเข้าร้านบริการข้างนอกรถอยู่ในประกันป่ะครับมัน 30,000 แล้วนะพี่จะปีหนึ่งนะครับปีหนึ่ง 30,000 ลองเข้าเช็คดูก็ได้พี่ก็คือถามอาการเขาอยู่นะครับพี่เพราะอาการตรงเนี้ยผมก็อยากฟังนะมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ยินเองอ่ะพี่ครับแต่เวลาไปให้ช่างเวลาผมไปต่อที่ร้านนะครับพี่ครับมันไม่ดังอ่ะมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วใช่ครับแต่เวลาจะพอจะขับออกมาข้างนอกเนี่ยเวลาจะผ่อนเข้ากระเทียนอ่ะมันก็ดังแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับประมาณสักออกตัวสักพักถึงที่นี่ก็คือวิ่งอัตราเร่งก็ปกติหมดทุกอย่างเลยนะพี่เวลาร้อนแล้วปกติอ่ะเอ็กเซเตอร์นะครับพี่รถที่น้องใช้อยู่ยังไม่มีอาการนี้ไงผมยังไม่เคยเจอไงพี่ของผมมัน 30,000 แล้วนะครับแต่คัทดังพี่คัทดังคัทเอ็กเซเตอร์ดังเลยดังไงพี่ก็ดังเลยครับใช่พี่คัทดังเลยมันถึงดังเป็นปกติอยู่แล้วยามาฮ่าดังอยู่แล้วพี่ดังมั้งแต่ iX ไอพวก iX 100เลยพี่มันจะดังขึ้นมาเลยยันยิ่ง iX แล้วมันจะมีผลกับเครื่องมั้ยครับพี่ถ้ามันดังเสียงคัดจริงๆเนี่ยมันไม่มีผลครับเพราะว่ายามาฮ่ามันจะดังแต่ของพี่มันดังแบบดังลูกกระตุกลูกกระชากไม่รู้ดังขนาดไหนอ่ะมันมีถ้าดังในข้อเหมือนกับข้อประตูอะไรกับล่างเลยอ๋อแล้วมันอย่างงั้นครับอย่างงั้นอาจจะเป็นที่คัดพี่อ่ะลูกยางลูกเค้าเรียกว่าลูกยางย้ำคัดน่ะมันแตกมันหลวมหมดแล้วพี่ผมว่ามันน่าจะย้ำคัทอ่ะเข้าศูนย์เช็คทีนะหรือไม่ก็ร้านข้างนอกก็ได้ร้านนอกก็ได้เพราะมันหมดประกันแล้วฮะใช่ครับถ้าพี่กลัวตรงนั้นว่ามันแพงย้ำคัทข้างนอกดูก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยผมมางงตรงที่ว่าบีบคัทแล้วมันยังดังหรือไม่ดังพี่ตอบไม่ได้ไงมันมีวันนี้ผมออกมาใช่ไหมครับเวลาขับออกมาเนี่ยเวลาจอดติดไฟแดงผมเข้าเกียร์ว่างบางครั้งมันก็สะท้านเหมือนกันครับเอาปักเหมือนกันก็ผมว่าลูกยางย้ำคัทแต่แตกพี่เหมือนเอาอย่างงี้พี่ใช้ฟังอย่างงี้สมมุติตอนนี้มันดังพอมันดังก็ก๊อปพี่ลองบีบคัทดูถ้ามันซอฟลงก็คือเบาลงครับสมมุติพี่ดังมันอย่างเงี้ยก๊อกก๊อกพอเราบีบคัทปุ๊บก็น้อยลงสโลว์ลงครับผมคัทคอนแน่นอนพี่คัทหมดเหรอครับไม่ใช่คัทหมดคัทคอนมีปัญหาคัทเนี่ยปกติมันจะเป็นเสื้อคัทแล้วก็ใส่แผ่นคัทไอมีหวีมีตัวรองผ้าคัทอีกตัวนึงแล้วก็จะมีหวีแล้วก็ใส่ประกบแต่ไอคัทที่เป็นเสื้อกับเฟืองเนี่ยมันจะแยกกันตรงเนี้ยมันจะให้ตัวได้นิดนึงแต่ถ้าในกรณีแบบถ้ามันคอนเนี่ยมันจะปัก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 พี่สังเกตที่สเตอร์พี่เคยเห็นสเตอร์ลูกยางสเตอร์กระชากหมดไหมมันจะคอนอยู่อย่างนั้นนะพี่มันก็เลยดังในกรณีถ้าพี่บีบคัทแล้วเงียบลงซอฟลงมาเบาลงมาก็แก้ไขตรงที่คัทใช่ไหมครับพี่ใช่ครับชุดคัทพี่แค่ถอดฝาครอบคัทข้างขวาออกพี่เอามือหมุนอย่างนี้ได้เลยถ้าหมุนโยกนี้ได้นะพี่โอเคจบครับผมพี่ถอดคัทไปย้ำจบแล้วครับแต่ย้ำแล้วยามาฮ่าจะมีข้อตรงที่ว่า
มันจะไม่เงียบขาดพี่ยังไงเอกลักษณ์เข้ามาพี่ซื้อรถมาแรกรถใหม่เนี่ยมันก็จะดังอยู่แต่มันไม่ดังเท่านี้อืมครับครับอยู่ทางไหนเอ่ยผมพยายามโทรมาติดต่อหลายครั้งครับครับของคุณก๊อฟอยู่แถวไหนฮะถ้าอยู่ใกล้พี่แขมครับพี่ที่ไหนนะแขมน้องแขมเออตอนน้องแขมนะครับน้องแขมมีช่างรู้จักแขมมั้ยมีไหมก่อนพอมีพี่แต่ตอนนี้ไม่มีอ๋อพี่เขาย้ายไปอยู่นุ่มอุบลอุดรหมดแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้จะให้เข้าไปหาพี่เอกเลยพี่เอกจะได้รู้ด้วยว่ามันใช่คัดจริงเปล่าแต่นี่โอ้โหอยู่ไกลพอพี่เอกอยู่แถวรามอินทราใช่ไหมใช่ครับผมหรือผ่านมาว่ามีเอกสารอยู่ไหมครับเพื่อเกิดมาแถวนี้ลองแวะมาดูลองแวะไปดูก็ได้ฟังให้ก็ได้ครับอ่าฮะได้ครับพอดีผมมีเบอร์โทรของพี่เอกไว้อยู่แล้วครับผมได้ก่อนเข้าไปโทรหาพี่เอกก่อนก็ได้แต่ถ้าอยู่แถวท่าดินแดงมีวิ่งผ่านท่าดินแดงซอย1เนี่ยอยู่ซอย6พี่นั่นร้านอาจารย์ท่าดินแดงเหรอครับใช่ครับอยู่ท่าดินแดงซอย6ห้องติดกับร้านลาบร้านส้มตำเนี่ยชื่อปากไก่ปากไก่เข้าไปหาเขาได้นั่นอาจารย์ผมเลยนั่นก็อีกคนหนึ่งที่ผมเคยอยู่กับเขามาหลายปีอันนั้นก็น่าจะใกล้หน่อยนั่นใกล้กันหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลบบางเดี๋ยวถ้าผมขอโทรหาพี่เอกแล้วก็นะเดี๋ยวให้ได้พี่เดี๋ยวผมเอาเบอร์ให้เขาไปก็ได้ครับเอาเบอร์พี่ของโทรมาถามเบอร์พี่เดี๋ยวให้เบอร์ไปสักสามทุ่มมาพี่ครับผมสามทุ่มผมจะเปิดโทรศัพท์ครับผมหรือไม่ถ้าไม่นี่ก็พรุ่งนี้เช้าก็ได้ครับผมนะครับเพื่อความชัวร์ขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆมันเรื่องของเสียงอะมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากเพราะเราไม่ได้ฟังเองเพราะฟังจากอีกคนหนึ่งเล่าไงเราไม่ได้ยินเสียงเองไม่รู้ว่าดังแค่ไหนที่มันมีปัญหาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจากฝั่งไหนก๊อกอะไรอย่างเงี้ยมันก๊อกหลายที่ไงใช่เลยต้องพยายามถามว่าฟังเนี่ยเสียงมาจากตรงไหนถ้าบอกมาจากฝั่งขวาก็จบง่ายก็คัดแน่นอนครับอีกสักข้อคลิก125ครับผม 60,000 โลต้องทำอะไรบ้างรถตรงนี้ครับมันเป็นอะไรที่เราตอบยากครับอย่าง 60,000 เนี่ยถ้าตามเช็คระยะในเข้าศูนย์เนี่ย เขาก็จะหยิบนุ่มหยิบนี่หยิบใต้กองถ่ายมันเครื่องเช็คระยะห่างของวาล์วอะไรพวกนี้พี่แต่ของผมถ้าร้านข้างนอกเนี่ยถ้ารถพี่ไม่เป็นอะไรวาล์วไม่ห่างวาล์วไม่ยันผมก็จะให้งานต่อ เต็มที่เปลี่ยนใต้กองตามระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คฝั่งซ้ายประมาณนั้นครับซ่อมตามอาการน่ะถ้าไม่มีอะไรก็เปลี่ยนโซลิดปกติใช่ครับว่าไปตามอาการอย่าเพิ่งไปกังวลมันใช่ถ้ายังขี่ได้ปกติอยู่ปล่อยเขาครับก็เปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องปกตินอกจากมีอาการผิดปกติค่อยว่ากันใช่แต่ระยะรถของสายพาหรือออโตเมติกทุกรุ่นผมเน้นว่าทุกรุ่นประมาณ 10,000 โลหรืออย่างน้อย 10,000 โลต้องเช็คทําความสะอาดและอัจฉริยะทุกรุ่นนะครับครับผมดูแลกันนิดนึงนะครับได้ใช้กันนานๆงั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับครับผม